็มาถึงแล้วพอเรามาถึงนาริตะเนี่ยเราก็จะผ่านก็คือผ่านตม.ของเขาก็คือ1ก็คือ Emigrator เราก็เขียนเอกสารอะไรให้เรียบร้อยทันสมัยรวดเร็วพอผ่าน Emigrator มาเราก็มารับกระเป๋าพอรับกระเป๋าเสร็จเราก็มาถึงตัวของ Custom Custom ก็จะเป็นด่านสุดท้ายก็คือศุลกากรนั่นแหละครับเราก็เขียนว่าเราไม่มีสิ่งของต้องสำแดงมาเราก็ติ๊กโนโนโนให้หมดพอเราออกมาเนี่ยเราก็จะมาถึงตรงจุดที่ว่าออกไม่ว่าจะเป็น B หรือเป็น A ก็แล้วแต่พอเราออกมาเราก็จะมาอยู่ในส่วนของเทอร์มินอลที่เราจะอยู่เนี่ยคือเทอร์มินอล 2ซึ่งเทอร์มินอล 2เนี่ยมันก็จะมีทางที่จะลงรถไฟก็คือทางนู้นจะเป็นเทรน to city ส่วนไอ้เจ้าที่ผมเคยบอกไปว่าเวลาเรามาถึงเนี่ยให้เรามาซื้อติ๊กเก็ตซื้ออะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีจุดบริการอยู่ก็คืออยู่ตรงที่ออกมาเนี่ยแหละให้เราสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นเช่ารถเช่า Wi-Fi หรือว่าซื้อตั๋วตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับนี่ก็คือประมาณนี้เลยนี่อันนี้นะครับถ้าเราจะซื้อเกี่ยวกับJR Train Ticket เราก็จะมาซื้อตรงนี้เคาน์เตอร์ที่เขียนว่า Narita Express หรือว่า JR เขาจะเป็นบริการของเขาอยู่พูดภาษาอังกฤษได้ถ้าเป็นไอ้รถไฟ Skyliner จากสนามบินเข้าเมืองก็ซื้อที่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเดินไปถึงไหนก็จะเป็น information ข้อมูลนักท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์ซอฟต์แบงค์จะเป็นเกี่ยวกับการเช่าโทรศัพท์มือถือบริการเช่าโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนไอ้เจ้ารถไฟเข้าเมืองก็จะมี2รถบัสเข้าเมืองหรือว่ารถบริการเข้าเมืองก็จะมีตัวAirport Limousine กับ KC Bus ก็ไม่แพงนะจะมีเวลาออกเขาจะพาเราไปจุดใครสนใจจะใช้ KC Bus เนี่ยก็ลองศึกษาดูผมว่าก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงเข้าเมืองโตเกียวได้แต่ที่วันนี้เราจะเลือกเดินทางเนี่ยเราจะเลือกเดินทางด้วยรถไฟ KC Line ก็คือเป็นรถไฟที่เข้าเมืองในราคา 1,000 เยนที่ผมเคยบอกไปแล้วรถไฟ 1,000 เยนไฟ 1,000 เยนเราก็เดี๋ยวจะไปกันแต่ตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วพี่เจี๊ยบเอาบัตรโชว์หน่อยครับอันนี้อันแรกจะให้ดูเป็นบัตรอะไรเอาอันนี้ไปก่อนนะครับ JR ค่ะอันนี้หน้าตานี้เลยเป็น Y Pass เป็นบัตรพาสราคา 1,000 เยนซึ่งขึ้นรถไฟฟรีได้3วันจะเป็นรถไฟ JR รถไฟเมโทรรถไฟฟ้าที่ยืนขึ้นได้นะไม่จำกัดเที่ยวแล้วก็ในเนี้ยมันยังมีส่วนลดที่เที่ยวอีกเราจะเป็นสกีรีสอร์ทกาล่ายูซาว่านะครับ1,000 เยนถ้าเป็นเด็กก็จะถูกลงไม่เกิน12นะครับก็จะประมาณ 6,000 เยนเหมือนกันจะไปดูสกีรีสอร์ทจะไปเที่ยวทะเลสาบเซนซูจิจะไปฟูจิจะไปโยโกฮาม่าหลายจุดหมายที่คุณจะไปได้กับพาสใบเนี้ยซึ่งถ้าจะซื้อก็สามารถจะซื้อได้ที่สนามบินได้เลยหรือไปซื้อที่สายไฟฟ้าในเมืองโตเกียวก็ได้ไอเคคุโรชินจูกุสถานีโตเกียวประมาณเนี้ยจะมีเคาน์เตอร์ของ JR Tourist บริการอยู่เราจะไปซื้อพาสตัวนี้ได้เห็นไหมจะมีเวลาบอกว่าเราใช้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนโอเคนะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจว่าทริปนี้ถ้าจะมาแล้วเนี่ยจะนั่งรถไฟเป็นหลักเลยเนี่ยผมแนะนำเลยเนี่ยเราซื้อนี่เลยครับมีราคาปกติแล้วก็มันจะเป็นบัตรรถไฟเป็นบัตรรถไฟที่ใช้ได้ไม่จำกัดเที่ยว3วันแต่เป็นรถไฟที่บริการอยู่ในเมืองอ่ะในตัวเมืองโตเกียวอ่ะคือวางแผนเลยว่า3วันราคา 1,500 เยนตกวันละ500เยนก็150บาทเอาคิดง่ายๆไปนั่งเที่ยวได้ไม่จำกัดของเด็กก็จะเหลือแค่เท่าไหร่750เยนในราคาเด็กนะไม่เกิน12ขวบเนี่ยสีขาว 50% 750 เยนอันนี้คือไม่จำกัดเที่ยว3วันนั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียวสนุกกันไปเลยซื้อที่นี่เลยนะครับถ้าเกิดใครที่จะซื้อมันจะนับอย่างนี้นะเวลาที่เริ่มจากที่เราใช้บัตรครั้งแรกสมมติเราซื้อไปเนี่ยเรายังไม่ใช้ไม่เป็นไรนะเรายังไม่ใช้ไอ้บัตรเมโทรนี่ก็เหมือนกันเรายังไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยเขาจะนับตั้งแต่วันที่เราเสียบบัตรเข้าไปครั้งแรกส่วนของไอ้บัตรรถไฟใต้ดินไม่จำกัดนะแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้า JR เนี่ยเราสามารถเลือกวันได้สมมติเราซื้อวันนี้ที่นาริตะนะครับเราซื้อเลยแต่ว่าเรายัง
ไม่ activate เรายังไม่เริ่มใช้งานก็ได้นะเราเก็บเอาไว้ใช้วันที่4ที่5ที่6หรือที่8ที่9ที่10ก็ได้ในวันที่เรากลับถึงบอกว่าถ้าในวันที่เรากลับเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เจ้าเนี่ยแล้วนั่งรถไฟ next Narita Express เข้าเมืองฟรีสมมุติถ้าเราเลือกใช้สายสุดท้ายใช่มั้ยค่ารถไฟ Narita Express ก็แพงอยู่นะก็คุ้มนะถ้าใครใช้พาสนี้แล้วว่าสุดท้ายได้กลับมาที่สนามบินนาริตะแล้วจะเดินทางกลับประเทศอ่ะก็ถือว่าคุ้มมากนะครับส่วนเคาน์เตอร์ที่ผมได้แนะนำอีกตัวนึงก็คือนี่เลยเป็นก็อยู่ติดกันเลยนะคราวนี้ก็จะมาสอนเก็บเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเช่ารถสำหรับบางคนที่คิดว่ามาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอยากจะเช่ารถขับอะไรประมาณนี้เคาน์เตอร์เช่ารถของที่สนามบินนาริตะเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางให้เราออกมาเลยถามว่าเช่ารถยังไงนาริตะอยู่ที่จังหวัดชิบะอันนี้ต้องบอกก่อนว่านาริตะอยู่ที่จังหวัดชิบะเพราะฉะนั้นเราเช่ารถที่นี่เราก็ต้องเอารถมาส่งคืนที่นี่ค่าใช้จ่ายวันนึงอ่ะผมคิดให้กลมๆอ่ะไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1วันน้ำมันเติมเอง full to full มาเช่ารถเตรียมพาสปอร์ตใบขับขี่สากล500บาท1ปีทำที่กรมขนส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ใบขับขี่ที่ประเทศไทยมาติดต่อที่นี่เลยนะครับก็จะมีอยู่ก็คือว่าถ้าสมมติเราเช่าที่เนี่ยเวลาที่เราส่งรถเราก็ต้องมาส่งคืนที่จังหวัดชิบะหรือว่าสนามบินนาริตะเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราเลือกไปส่งรถข้ามเขตเช่นว่าเราเช่ารถที่นี่แล้วเราไปส่งรถคืนที่อีกเมืองนึงอย่างโยโกฮาม่าหรือโตเกียวเนี่ยเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับประมาณ 8,000 ถึง 10,000 เยนก็คือประมาณตีไปกลมๆว่าอีก 3,000 บาทเราเสียไปประมาณนี้นะครับเนี่ยออกมาจากตรงเคาน์เตอร์ตัว B เห็นมั้ยออกมาตัว B ตรงไป Train to City ลงไปเลยข้างล่างมีร้านขายอาหารสำเร็จรูปอาหารร้านสะดวกซื้อ2ร้านมีอาหารอร่อยลงไปเช่า Wi-Fi เช่าซื้อบัตรรถไฟทางขวานี่ทางขวาซื้อบัตรรถไฟเช่ารถอันนี้คร่าวๆนะเรื่องการเช่ารถถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามได้เรื่องการถ้าใครจะสนใจจะเช่ารถในประเทศญี่ปุ่นอ่ะผมเคยเช่ามาแล้วก็จะพอแนะนำให้ได้โอเคงั้นก็เดี๋ยวไปต่อที่เราจะพาไปว่าถ้ามาแล้วเหนื่อยอยากจะพักตกเครื่องหรือว่าวางแผนการเดินทางไม่ได้มันมีที่ที่เราจะไปนั่งพักได้ชิลๆอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูถึงแล้วส่วนที่ว่าพาถึงสนามบินเนี่ยเราพามานอนเลยแบบเรียวกังเลยก็จะมีที่ให้เราพักอยู่นะครับคือไม่ใช่เก้าอี้ของผู้โดยสารทั่วไปที่เราจะไปนั่งพักอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นส่วนที่รับรองของคนที่เดินทางมาแล้วก็จะไปต่อหรือยังไม่ถึงไฟท์ของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะมานอนพักผ่อนอ่ะมันจะมีที่ที่พักผ่อนได้ปลอดภัยแล้วก็ดูที่เรียกว่าไม่อุจจาตาเอาง่ายๆก็คือดูแล้วมันจะเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยคือตรงนี้นะครับส่วนนี้เลยนี่ชื่อว่า North Wing Area Free Less Area Information เป็นพื้นที่ที่กว้างเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกัน